เปลี่ยนเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT รุ่นนี้พังกันบ่อยนะครับ Honda Civic FC นะครับเกียร์พังเปลี่ยนเกียร์นี่ครับเกียร์ CVT ที่พังนะครับอะไรมันร่วงมาเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นไรเนี่ยเกียร์ CVT นะครับ CVT ก็คือเกียร์ธรรมดาแต่มันลดต้นทุนไงเดิมฝรั่งมันคิดได้ในรถ ATV อ่ะเกียร์ CVT มันจะเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะครับเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยครับดูนะเนี่ยจะให้ใส่พานตรงเนี้ยอัตราทดมากน้อยมากน้อยไงมันก็บีบเล็กบีบใหญ่อันนี้เกียร์ CVT นะครับเนี่ยใช้คำสั่งไฮดรอลิกเป็นตัวสั่งนะครับมันพังกันบ่อยฉะนั้นเวลาลูกค้าขับรถก็อย่าให้น้ำมันเกียร์แห้งนะครับดูแลน้ำมันเกียร์และน้ำมันเกียร์ที่ใช้ก็ควรจะเป็นค่าเดคอลอนตามที่เขากำหนดมานะครับอันนี้ให้ดูกดใจกันว่าเนี่ยแผ่นคัสข้างในส่วนในเนี้ยล่องคัสที่บีบให้วิ่งเร็ววิ่งช้าตัวนี้นะครับส่วนตัวในนี้ก็เป็นแผ่นคัสเรียงกันนะจะมีคำสั่งจากเซอร์รีนอยส่งไปน้ำมันไปแล้วแผ่นคัสจะบีบกันแล้วตัวนี้ก็วิ่งอัตราเร็วอัตราช้าสั่งที่นะครับเดิมเวลาเกียร์ CVT นะครับก็เปลี่ยนโอเคนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ